วันเกิดสาวนิชาณัฐนิชาค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานมากๆนะคะสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มนักแสดงอย่างโตโน่ภาคินและนางเอกสาวนิชาณัฐนิชานั่นเองค่ะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอดนะคะคู่นี้เนี่ยเป็นอีกคู่ที่สถานะไม่สำคัญเท่ากับการกระทำจริงๆค่ะล่าสุดวันคล้ายวันเกิดสาวนิชาโตโน่ทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะได้ขับรถไปหาหวานใจกันถึงหน้าบ้านเชียวพร้อมกับโชว์ดีดกีตาร์ร้องเพลงให้นิชาฟังซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆนั่นก็คือเพลงเพราะอะไรของปางนครินทร์นั่นเองค่ะมีเนื้อร้องเนี่ยสุดหวานเลยทีเดียวงานนี้นิชาออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นน่ารักเท่าโลกคุณแหล่งพลังงานของนิชาของขวัญที่น่ารักที่สุดทำเอาเพื่อนพี่น้องคนวงการบันเทิงเนี่ยแห่มาคอมเมนต์กันสนั่นเลยแหละค่ะพร้อมกับอวยพรให้กับสาวนิชานั้นมีความสุขมากๆหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกเลยนี่ค่ะว่ามีนางเอกสาวโบมิลดาที่เข้ามาแซวด้วยแล้วค่ะแม่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาน่ารักจริงๆทางทีมงานก็ขออวยพรให้สาวนิชานั้นมีความสุขมากๆค่ะ